Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de ratnamigo. C'est un plat bien connu en Thaïlande. Voyons voir la recette. เนื้อหมู500กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะไข่1ฟองน้ำเล็กน้อยเตรียมเส้นหมี่เหลืองแป้งมัน4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำเต้าเจี้ยวThank you.
J'espère que vous allez essayer cette recette. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt!